วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานำเสนอครับคุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทางรัฐบาลมุ่งเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้การท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจและวันนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าสู่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเพื่อไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาสกับชาวบ้านที่นั่นครับรีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านด้วยการประสานความร่วมมือของคนในชุมชนอย่างดียิ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนสามารถสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดขึ้นในชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภูมิปัญญาพื้นบ้านมักเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สูงวัยปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมๆการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภูมิปัญญาพื้นบ้านนอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วยังถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวในการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพราะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภูมิปัญญาพื้นบ้านเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้ผู้คนต่างวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนวันนี้มีศิลปะการแสดงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์และบอกเล่าวิถีชีวิตของคนนราธิวาสในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับซึ่งหาดูไม่ง่ายนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปพูดคุยกับผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมศิลปะการแสดงพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นในชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับบนพื้นฐานของมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเราไปรู้จักเขากันครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามค่ะก่อนอื่นต้องให้ทางอาจารย์แนะนำตัวแนะนำตัวก่อนเลยครับได้ค่ะค่ะชื่ออาจารย์ดาริซาดะยีค่ะเป็นอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวนะคะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะก็จะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยที่อยู่ในกรอบของประเด็นท้าทายเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะจัดเป็นกิจกรรมของการออกแบบนะคะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะบนฐานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เราจะใช้ในการออกแบบกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพค่ะผมในกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างครับค่ะก็จะเป็นจากการที่เราลงพื้นที่ในอำเภอแว้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยด้วยมรดกภูมิปัญญามากมายนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นก็คือภูมิปัญญาด้านสุขภาพค่ะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการภูมิปัญญาด้านศิละค่ะศิละก็จะมีเรื่องของการกระบวนท่าต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นการรักษาสุขภาพใช้ดนตรีแล้วก็ท่าไร่รำเนี่ยค่ะในการบำบัดสุขภาพจิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเตรีค่ะเตรีนี่ก็จะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่หายากมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ปราชญ์ที่ทำเรื่องของภูมิปัญญาด้านเตรีเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นดนตรีบำบัดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสมุนไพรนะคะการใช้สมุนไพรในพื้นที่นะคะมาใช้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการนวดแผนโบราณค่ะครับผมอาจารย์ครับการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนนะครับซึ่งก็มันมีส่วนทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดการตระหนักถึงการสำนึกรักบ้านเกิดตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญามรดกที่เป็นของคนเฒ่าคนแก่หรือบรรพบุรุษ
ตรงนี้อย่างไรบ้างครับค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าของเขาก็มีอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยคนรุ่นหลังเนี่ยค่ะยังไม่ได้เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่นะคะถ้าหากเรามีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะตัวการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเหมือนสะพานที่จะพาคนจากข้างนอกพื้นที่นะคะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ของเราเมื่อเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าคนจากข้างนอกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับมรดกภูมิปัญญาที่เรามีนะคะทีนี้คนในชุมชนก็จะตระหนักรู้นะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมของตนเองนะคะเมื่อเขาเกิดความภาคภูมิใจนะคะเขาก็จะให้ความสำคัญจะเกิดการอนุรักษ์สืบสานต่อไปค่ะครับผมวัตถุประสงค์หลักๆเลยที่ทางวิทยาชุมชนนราธิวาสเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมหลังจากจัดกิจกรรมแบบนี้ครับมรดกภูมิปัญญานี้นะคะได้รับการสืบสารนะคะสืบทอดให้อยู่คู่พื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็อยากให้ตัวมรดกภูมิปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้นะคะให้คนในชุมชนด้วยค่ะโดยผ่านกระบวนโดยใช้อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการนำเศรษฐกิจเขาเรียกว่าอะไรคะเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชนนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยใช่ค่ะผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยค่ะครับผมและการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพหรือว่าในเชิงของมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยมันมีความโดดเด่นอย่างไรในตัวของมันถ้าเทียบกับการท่องเที่ยวตัวทั่วไปค่ะก็ถ้าดูจากเทรนด์การท่องเที่ยวสมัยนี้นะคะคนเริ่มสนใจการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่ไปเที่ยวแล้วก็กลับไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะคนให้ความสนใจด้านสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องการประสบการณ์แล้วก็ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆต้องการเข้าไปในสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยค่ะความโดดเด่นของเขาก็คือนอกจากได้เที่ยวได้ประสบการณ์ใหม่แล้วเขายังได้สุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจหรือว่าสุขภาพทางใจหรือว่าทางกายครับผมค่ะเอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความตั้งใจที่ทางผู้จัดกิจกรรมนะครับคาดหวังเอาไว้กับสิ่งที่ได้ทำในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเข้าสู่พิธีงานนะจะไปดูว่าภายในงานนั้นเขามีอะไรน่าสนใจบ้างมีการแสดงมีการจัดบูธในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาก็ดีนะครับหลายอย่างมากมายไปเลยไหมครับได้เลยค่ะเชิญค่ะเรื่องของสุขภาพนี้เนี่ยต่อให้เรามีเงินทองมากขนาดไหนนะครับแต่เรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราต้องดูแลตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพนะครับเราได้ไปดูในเรื่องของสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีๆในพื้นที่อำเภอแว้งเหมือนที่ผมได้เรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตกสิรินธรนะครับเราได้เดินเข้าไปชมบรรยากาศดูจุดชมนกเงือกซึ่งมีหลากหลายพันชนิดนะครับซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมากนะครับมีพันไม้ต่างๆให้นักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเยี่ยมชมนะครับเรารับรองเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรารับรองเรื่องของที่พักอาศัยต่างๆที่สามารถต้อนรับผู้คนได้มาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นในเรื่องของการยกระดับศักยภาพและจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้นะครับสิ่งสำคัญคือพี่น้องในพื้นที่อำเภอแว้งมีความน่ารักนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของประตูที่จะต้อนรับในส่วนของนักท่องเที่ยวทุกคนต่อไปครับการแสดงตือรีเป็นการแสดงประเภทดนตรีที่ใช้แสดงดนตรีเป็นหลักแต่ผสมการท่องบทสวดมนต์เป็นเครื่องดนตรีรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อคุณไสหรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่เข้าใจว่าเมื่อคนเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณบรรพบุรุษผีสางนางไม้เข้ามาทำร้ายจำเป็นต้องหาพ่อหมอผู้มีวิชาความรู้มาช่วยรักษาถือเป็นการรักษาโดยทางจิตวิทยาอาศัยเสียงดนตรีประกอบนั่นเองครับ
แสดงศิลปะนับตั้งแต่สมัยอดีตเป็นทั้งศิลปะที่ใช้ในการต่อสู้จวบจนกระทั่งมีวิวัฒนาการมีการปรับเปลี่ยนในการไล่รำต่อสู้อวดลีลาท่าทางกระบวนการต่อสู้อย่างสวยงามและสมจริงปัจจุบันนะครับศิลปะเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวไทยมุสลิมถิ่นมาลายูในภาคใต้ของประเทศไทยครับที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และชื่นชมซึ่งนับว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติซึ่งกำลังจะคลืบคลานค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยมุสลิมทางภาคใต้ของไทยกรองบานอเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองในวัฒนธรรมของมุสลิมแห่งแดนมาลายูเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและประเพณีของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในแถบรัฐกะลันตันและรัฐกะลานูซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับชายแดนอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสมีประวัติความเป็นมามากกว่า100ปีซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อกันว่าเริ่มทำโดยโต๊ะบือลาที่ชื่อนอนะครับสร้างกลองขึ้นมาด้วยไม้และหนังควายตกแต่งสีสันสวยงามตามแบบฉบับถิ่นมาลายูเสียงกลองจะดังมีเสียงกังวานไปได้ไกลมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากการแสดงแล้วนะครับภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้านะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการปรุงยาสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษและศาสตร์การนวดบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยที่ขึ้นชื่อแห่งบ้านบาลาแห่งนี้คุณผู้ชมครับเรามาเดินชมในส่วนของการจัดสมุนไพรที่มีในพื้นที่นะซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของตำบลรอดจูดอยู่แล้วซึ่งที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็มีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อก็คือนี่ครับปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกนะครับผู้ชมนี่คือรากของต้นปลาไหลเผือกหรือภาษามาลายูพื้นถิ่นเรียกว่าตุกัดอาลีตุกัดอาลีครับผู้ชมสรรพคุณของเขาคืออะไรครับแบบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายใช่ครับปวดเมื่อยตามร่างกายก็ได้เมื่อยตามร่างกายอ๋อนี่คือส่วนของรากใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วเรามีการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดเนี่ยมาทำเป็นมาแปรรูปเป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการแช่เท้าก็มีใช้เป็นชงดื่มก็มีการท่องเที่ยวกับสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันต้องมีความสัมพันธ์แล้วก็มันมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเลยค่ะเพราะส่วนในพื้นที่ของตำบลโลจูดนี่ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโลจูดก็ได้สนับสนุนในเรื่องของด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเราก็มีส่วนร่วมในการมาร่วมโครงการให้กับทางหมู่บ้านบาลาในเรื่องของการใช้สมุนไพรต่างๆนะคะในเรื่องขององค์ความรู้ที่รพสตได้ให้กับทางชุมชนนะคะในเรื่องของเพราะทางรพสตก็จะมีแพทย์แผนไทยนะคะอยู่ให้บริการเรื่ององค์ความรู้ในด้านสุขภาพของการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวตรงนี้นะคะตรงดังทางรพสตก็ได้เชื่อมโยงนะคะกับชุมชนเพราะว่าชุมชนจะเป็นจะมีสมุนไพรอยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะรพสตเองก็ต้องลงมาอาศัยแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเที่ยวดูแลธรรมชาติจะทำมีส่งผลต่อด้านจิตใจของคนในชุมชนเพราะว่าคนที่นี่นะคะนิยมใช้สมุนไพรนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่หลังจากที่เราลงมาในพื้นที่แล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งนะคะมันจะมีองค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะที่เขาใช้สมุนไพรในเรื่องของการรักษาเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากสำหรับชุมชนแม้แต่ทั้งคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถที่จะรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากที่นี่ได้นะคะว่าเขาสามารถที่จะที่นี่มีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถที่จะนำมา
ในการรักษาในขณะที่มาเที่ยวชมป่าหรือชมบ้านแล้วก็ชมพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะนำตรงนี้มาได้ค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาสัมผัสกับภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับของคนที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาในเรื่องของศาสตร์การนวดบำบัดอาการปวดนะครับของร่างกายนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหมอที่กำลังนวดผมอยู่ขนาดนี้นะครับก็น่าจะมีอายุมากพอสมควรนะครับซึ่งก็ท่านก็ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาตรงนี้มาจากบรรพบุรุษเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าค้นหานะครับแล้วก็น่ามาสัมผัสนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็บอกกับผมว่าการนวดในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่ผมนวดเนี่ยก็มันสามารถที่จะรักษาการปวดของคนมานักต่อนักแล้วนะครับบางคนก็หายขาดไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับตอนนี้ผมก็ให้เหมาะเขาได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อผมบริเวณต้นคอหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมก็นั่งดูการแสดงของพี่ๆที่นี่นะครับนานมากนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเมื่อยๆต้นคอนะครับก็เลยเอาซะหน่อยนะครับตอนนี้ครับสนุกครับคุณผู้ชมนี่ครับวันนี้เริ่มร้อนคอแล้วครับนี่ครับเหมาะเอามาวัดปะนะเหมาะเขาอายุ60ปีนะครับเหมาะปันนาลหันนอรุ้นี่มีปีอะไรล่ะมอนดอลลาร์รุ้นี่เหมาะปะเหมาะเขาเริ่มได้วิชามาจากบรรพบุรุษตอนอายุประมาณ40นะครับตอนนี้เขา60ปีครับแสดงว่าเขานวดมา20กว่าปีนะครับผู้ชมกล้ามเนื้อผมบริเวณต้นคอตึงมากครับผู้ชมนี่แล้วสังเกตนะครับเวลาเหมาะเขานวดผมไปนะเขาจะมีอาการเลออยู่ตลอดเวลาครับผู้ชมซึ่งผมก็ไปสืบทราบมาว่าอาการเลอแบบนี้ของหมอเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่ายิ่งถ้าเลอมากหรือเลอดังเท่าไหร่ก็แสดงว่าผู้ป่วยที่มานวดนั้นมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี้ผมมานวดนะหมอเขาจะเลอไม่หยุดนะครับแสดงว่ากล้ามเนื้อผมแย่มากครับคุณผู้ชมครับวิทยาลัยชุมชนนะครับเป็นสถาบันทางการศึกษานะครับซึ่งก็บทบาทหลักๆนะครับก็มีทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับก็คือเรื่องของการสืบสานและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะครับทั้งเพื่อที่จะเป็นมรดกให้สำหรับคนรุ่นหลังนะครับได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้และสิ่งที่สำคัญก็คือได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นทุนนะครับเป็นทุนของชุมชนนะครับไปสู่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเราพยายามที่จะให้มีการรักษามรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไว้นะครับทางวัฒนธรรมเลยนะครับเพื่อที่จะสืบทอดนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราอยากให้มีก็ให้มันอยู่คู่กับชุมชนนะครับแล้วก็ให้มันเป็นทุนทางสังคมนะครับที่จะนำไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุนให้กับชุมชนในเรื่องของการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบทบาทของวิทยาลัยชุมชนนะครับตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนอยู่แล้วนะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนนะครับแต่ถ้าไม่มีการเผยแพร่นะครับก็จะไม่มีการรับรู้กันนะครับวัฒนธรรมหลายอย่างซึ่งมันเป็นรากเป็นรากของชุมชนอยู่แล้วนะครับในวิถีชีวิตของชุมชนนะครับแต่ก็รู้จักกันเฉพาะชุมชนนะครับเมื่อยังไม่มีคนที่รู้จักนะครับถ้ามันอยู่ในชุมชนนะครับเราจะนำไปสู่เรื่องของการเผยแพร่ไม่ได้ให้คนที่อื่นไม่รู้จักนะครับก็จะเหมือนกับว่ามันถูกหมกปกปิดอยู่ในเฉพาะชุมชนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจึงได้
ทำอย่างไรนะครับที่จะให้คนอื่นได้รู้จักด้วยนะครับในภารกิจของเรานะครับของวิทยาชุมชนเราจึงจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนที่อื่นนะครับได้รู้จักว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในชุมชนของจังหวัดนราธิวาสมันมีอยู่ในชุมชนของ3จังหวัดชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่อยากจะเชิญชวนให้คนที่อื่นได้มาได้มีการรับรู้นะครับแล้วก็เกิดความสนใจนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่คู่กับชุมชนนะครับคู่อยู่กับท้องถิ่นของจังหวัดของเรานะครับเราอยากให้คนอื่นที่อื่นได้มาดูจากการจัดกิจกรรมนี้เพื่อที่จะได้เผยแพร่ต่อไปครับจริงๆแล้วฮาลาบาลาเราเนี่ยชื่อเขาน่าจะรู้จักแล้วนะฮะฮาลาบาลาสวรรค์บนดินนะครับตอนนี้เราพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวบ้านองค์กรมาร่วมมือกันแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ความปลอดภัยเหมือนท่านปอหุโสคุยเมื่อกี้ทุกอย่างที่เราไม่มีปัญหานะครับก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราจะมาดูนกเงือกก็ได้นะครับประเทศไทยมี13ชนิดที่เรามี10ชนิดนะครับเชิญชวนทุกคนชาวไทยนะครับมาเที่ยวแล้วก็การเดินทางก็สะดวกมาลงที่จังหวัดนราธิวาสมาลงเครื่องที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ต่อรถจากสนามบินมาลงที่สุไหงโกลกแล้วก็เราจะมีทีมงานไปรับที่สุไหงโกลกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาพักที่เรานะครับแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้พักด้วยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีทั้งน้ำตกสิงห์ทรทะเลหมอกนะครับแล้วก็จุดสวนสัตว์อีกหลายๆอย่างมีพิพิธภัณฑ์มีด่านชายแดนนะครับอีกหลายๆอย่างครับก็ผมขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยทราบทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องมีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์แสดงออกถึงมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในถิ่นนั้นๆหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ